ในระหว่างวันที่11ถึง17พฤษภาคมนี้ชาวพุทธทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกประจำปี2557ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงขอเชิญชวนนะครับทุกท่านร่วมกิจกรรมมากมายอาทิเช่นสักการะพระบรมสารีริกธาตุฟังธรรมจากพระวิปัสสนาจารย์กิจกรรมลอยประทีปสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์9ประเทศและยังมีบูธกิจกรรมรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วพบกันในงานตลอดทั้งสัปดาห์ครับ